วอลลุ่มเราตั้งสัก50นะเพราะวันก่อนเราก็ฟังมาที่50เนาะตอนนี้เนี่ยเราใช้สัก3หมดเลยครับคุณผู้ชมลองฟัง2เพลงเหมือนเดิมนะเพลงกลองนะครับเพลงกลองนะครับแล้วก็เพลงร้องนะครับครับผมเพลงกลองก่อนนะครับสายไฟเป็น Energy ชั้น3ทั้งระบบครับช็อตนี้ก่อนเลยเพลงที่2เอาเพลงเดิมเลย And I never thought I'd feel this way And as far as I'm concerned I'm glad I got a chance to say That I do believe I love you And if I should ever goโอเคครับสเต็ปแรกนะครับไปที่เครื่องซีดีก่อนเลยนะครับดูสิครับว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกเสียงจะดีมันจะดีขึ้นไหม นะครับเราจะใช้ดราก้อนนะครับเปลี่ยนไปที่เครื่องซีดีนะครับก็สายเดิมเนี่ยหมื่นเดียวนะครับเช่นนี้ประมาณสัก 300,000 นะครับไปเสียบที่เครื่องซีดีดูสิครับว่ามันจะขึ้นในทิศทางไหนยังไงเชิญฟังนะครับAnd I never thought I'd feel this way And as far as I'm concerned I'm glad I got a chance to say That I do believe I love you And if I should ever goครับโอ้โหหลายๆท่านคอมเมนต์นะดีครับทุกท่านคอมเมนต์สนุกดีครับผมชอบนะฮะบางทีท่านคอมเมนต์มาเนี่ยอ่านสนุกมากนะครับก็พี่โอบอกว่าเปลี่ยนดราก้อนไปตรงเนี้ยไปที่ซีดีนะครับเหมือนคนตีกลองได้ดื่มริโพเลยครับเรียวแรงมีจริงไหมครับพี่ชานจริงเหมือนกลองคนละชุดครับผมแล้วก็ตัวเสียงชัดขึ้นพวกฮาร์โมนิกต่างๆของเสียงมีเยอะขึ้นครับนะครับทอดประกายดีนะครับแล้วก็เสียงอย่างพวกเสียงไฮแฮทนะน้องๆนะมันจะมีประกายหางเสียงระยิบระยับขึ้นนะครับถ้าหน้าฟังตรงนี้รู้สึกได้เลยที่วิโรจน์บอกว่าเส้นที่2มันมากครับเพลงเร็วมีน้ำหนักดีครับครับนะฮะที่วิโรจน์บอกว่าเส้นที่2เสียงเปิดนักร้องได้อารมณ์ยกระดับเสียงทั้งหมดเลยครับใช่ถูกพี่ประการบอกว่าเสียงคนร้องและดนตรีอิ่มขึ้นชัดเจนครับมีกำลังเพิ่มขึ้นมีความไพเราะมากขึ้นชัดเจนครับครับผมนะฮะขึ้นเยอะนะฮะขึ้นเยอะครับขึ้นเล่นซีดีเมื่อกี้ขึ้นเยอะเลยนะใช้คำนุ้ยคือทุกอย่างเป็นงานคุณวิชานตัวเสียงหลักต่างกันหมดเลยครับตัวเสียงหลักที่เราได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงกองเสียงกระเดื่องหรือว่าเสียงเพลงที่2เพลงร้องตัวเสียงต่างกันครับมีความเพราะมากขึ้นมีหางเสียงที่ทอดยาวมากขึ้นตัวเสียงฉ่ำมากขึ้นเลยฮะนะครับเอางี้เดี๋ยวไปเร็วๆเดี๋ยวท่านลืมไม่ใช่อะไรนะครับขอไปเร็วนิดนึงแต่อยากให้ท่านช่วยกันคอมเมนต์นะฮะครับผมตอนนี้ไปต่อที่ปรีแอมฮะนะครับเราสลับไปที่ปรีแอมและดราก้อนอยู่ที่ปรีแอมครับเชิญฟังครับ
พียงร้องต่อนะครับฟังแล้วเป็นยังไงฮะมันบรรยากาศต่างกันยังไงช่วยอยากให้ช่วยแชร์นิดนึงนะครับนะฮะช่วยเขียนมานิดนึงนะครับNever thought I'd feel this way And as far as I'm concerned I'm glad I got a chance to say That I do believe I love you And if I should ever go away Well then close your eyes and try to feel the way we do today And then if you canโอเคครับพี่วิโรจน์บอกว่าชอบตอนต่อที่เครื่องเล่นซีดีครับนะคือคุณชายว่าไงถ้าผมอธิบายนะครับกันไม่เยอะแต่ว่าตอนที่ไปต่อเข้าซีดีเนี่ยปัจจัยของหางเสียงที่เกิดขึ้นจะมีเยอะกว่าเยอะกว่าละเอียดกว่าแล้วเสียงกองก่อนเสียงกองอันแรกเนี่ยเสียงฉาบตรงนั้นจะเพาะกว่าเลยที่ซีดีแต่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะเลยก็จุดได้พอเปลี่ยนลงมาปีจะรู้สึกว่าตรงนั้นมันหายไปแล้วเสียงกลางต่ำมันจะชัดขึ้นมานิดใช่ครับแล้วแต่ชอบแต่เมื่อกี้ทอใส่ซีดีปุ๊บมันจะกว้างถ้าเป็นคนชอบกว้างๆรายละเอียดดีๆพังพลูนะซีดีเมื่อกี้ได้เดี๋ยวผมจะมาแล้วเวทีกว้างดีผมจะอธิบายให้ตอนเสียงจบว่าถ้ามีแพงๆเส้นหนึ่งจะคนเลือกมีเหตุผลนั่นแต่ตอนนี้นะผมบอกเลยนะผมกับคุณบางเอกก็สนตรงกันตอนนี้ว่าถ้าสองช็อตนี้นะครับผมชอบที่เครื่องซีดีมากกว่าอันที่สามไปพาวเวอร์ฮะเชิญฟังครับดูสิครับว่าพลังเป็นยังไงครับตีกองเป็นยังไงพาวเวอร์แอมครับไปฟังเพลงร้องก่อนเดี๋ยวมาสรุปกันฮะ And I never thought I'd feel this way And as far as I'm concerned I'm glad I got a chance to say That I do believe I love you And if I should ever goเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนครับพี่ปริญญาบอกว่าดุดันขึ้นเยอะเลยอันนี้คือหมายถึงว่าเราเอาสายไฟดีมาต่อที่ Power Amp นะครับพี่โอบอกว่าตีกลองโหดเกินครับนะฮะพี่โรจน์บอกว่าต่อเครื่องเล่นครับกลองมีน้ำหนักเสียงที่แม่นกว่าครับนะฮะอันนี้อ่ะวิชาเป็นไงฮะต่อที่ Power Amp เราเป็นไงถ้าให้ผมตอบนะคือเนี้ยเห็นผลสุดคือ CD ลองมาคือฟรีลองไปคือpower เพราะว่า power ตัวนี้มันกำลังมันเหลือแล้วสำหรับกับลำโพงคู่นี้มีแต่สายไฟดีๆแค่ใส่ power เห็นผลแต่ว่าใส่ CD จะเห็นผลเยอะกว่าที่ผมเลือก CD ชุดนี้นะฮะมีคำตอบเพราะว่าเราฟังจากแผ่นสิ่งที่ได้ 100% เนี่ยเราต้องการรีดเสียงออกจากแผ่น 100% ครับมีฉะนั้นสายไฟดีๆเราเสียบเข้าเครื่องแรกเราจะได้สัญญาณลงไปหาปี 100% แล้วต้นน้ำใช่ต้นน้ำอันนี้ผมต้องเลือกเสียบที่ CD เพราะว่าถ้าต้นทางไปดีแล้วยังไงปลายทางดีตามแน่นอนต้องมีสายไฟดี1เส้นแต่มันจะแปรผันในต่อเมื่อถ้าชุดนี้มีเครื่องอื่นเพิ่มขึ้นมามีสตรีมเมอร์เพิ่มขึ้นมามีเครื่องเล่นบูเรเพิ่มขึ้นมามีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาแล้วทุกเครื่องมันจะมารวมกันที่ปรีครับมิฉะนั้นถ้าเอาสายไฟเส้นแพงๆมาไว้ที่ CD เครื่องเล่นอื่นก็จะไม่ได้ผลประโยชน์ตรงนี้โอเคโอเคต้องย้ายสายไฟเส้นแพงมาเสียบเข้าปรีเพื่อที่ทุกเครื่องจะได้อานิสงส์กับปรีด้วยคำตอบเข้าปรีนี่คือคำตอบครับผมถูกต้องคราวนี้เอาเรามาที่ต้นทางที่สุดเลยเครื่องกองไฟฮะในกระดาษพันดูสิครับว่ากับเครื่อง CD กับในกระดาษพันเนี่ยความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับพี่วิโรจน์บอกว่าเครื่องเล่นให้ลมเสียงร้องมากกว่าครับนะครับผมพี่ป๊อปคอนบอกว่าเท่าที่เคยลองด้วยตัวเองสายไฟดีที่สุดเอาไว้ต้นทางสัญญาณจะดีที่สุดครับครับผมพี่ประการบอกเลือกยากเลยระหว่างซีดีกับพาวเวอร์ครับเพราะพาวเวอร์มันครับพี่ยังฟังถ้าฟังกองฟังพาวเวอร์มันมันขึ้นมาเลยแสบพาวเวอร์ฮะเสียงกองเสียงมันแรงปะทะ
ครับมันมีน้ำหนักมากกว่าครับแต่ตอนที่ดากอนอยู่ที่เครื่องเล่นซีดีเนี่ยครับเสียงร้องเนี่ยมันผิวมันหวานครับมันเนียนกว่าฮะครับพี่ปฏิพัฒน์บอกซีดีดีสุดครับทั้งกำลังและความไพเราะปรีดอปเลยพาวเวอร์กำลังดีไม่แพ้แต่คำนี้เนี่ยสู้ไม่ได้ครับพี่นี่คือกันนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะพูดกันได้อยู่ตรงนี้นะแสดงว่าผมพิสูจน์อะไรได้อย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปพวกนี้อะไรเราฟังผ่านใช้ไมค์ดีๆในการบันทึกนะท่านฟังนี้ท่านฟังนี่กับมาอยู่กับผมตรงนี้นะเออหูท่านฟังเก่งจริงฮะนะครับพี่ประการบอกแล้วแต่ชอบครับพี่ประการบอกเข้าใจเลยครับคุณวิชาญเขาที่ช็อตสุดท้ายครับพี่ประการนะครับเครื่องกองไฟฮะนะครับเอามาฟังกันดูฮะไปเพลง3เหมือนเดิมเชิญฟังครับ And I never thought I'd feel this way And as far as I'm concerned I'm glad I got a chance to say That I do believe I love you And if I should ever goยังไงกันบ้างครับผู้ชมผู้ชมบ้างไงผมว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเสียงที่มันคงชัดๆนะครับยังสู้ซีดีไม่ได้ตรงเนี้ยแน่นก็อาจจะสู้พาวเวอร์ไม่ได้ใช่ครับเมื่อกี้เปลี่ยนเครื่องของไฟแต่มันก็จะได้ความโปร่งความเคลียร์ครับนะครับบรรยากาศฟังแล้วเออมันดูโปร่งกว่าดูน้ำเนียนละไมกว่าโปร่งมันรายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะแต่ความเข้มผมยังครับซีดีความเข้มของตัวเสียงล่ะนะครับพี่หนึ่งบอกว่าซีดีเสียงมาเนียนๆครับครับผมพี่วิโรจน์บอกว่าใช่ครับซีดีน้ำหนักดีกว่าครับพี่ประการบอกว่าอันดับ1ครับครับซีดี2เครื่องกองไฟพี่ประการคิดเหมือนผมนะครับผมชอบซีดีความลื่นไหลความอิ่มของชิ้นดนตรีคนร้องและความชัดเจนมากกว่าครับพี่โอ๋บอกฟังตรงไหนเยอะเสียบตรงนั้นเลยครับซีดีเทพ